ณทุกวันนี้เรื่อง beauty standard ก็ยังไม่หายไปมันก็ยังเป็นเพลงที่เรายังจะเอามาหยิบฟังแล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ยกูแม่งแบบมีพลังเว้ยสวัสดีค่ะซิลดี้ค่ะปลื้มปริ่มแล้วก็รู้สึกเป็นพลังใจให้เรามีความหวังในอีกหลายๆเจเนอเรชันว่าโลกเรากำลังเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทุกคนยอมรับความแตกต่างได้มากขึ้นณวันที่เรายังไม่ได้ทำเพลงสิ่งที่ทำให้ซิลรู้สึกตัวเองมีค่ามากขึ้นคือการที่ซิลได้ออกมาทำสิ่งที่ตัวเองชอบออกมาเป็นตัวของตัวเองแล้วคนก็เริ่มรู้จักซิลในฐานะอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์สิ่งที่ซิลฟีดลงไปในโซเชียลมีเดียมันก็คือการที่แบบเรามั่นใจแบบนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ตรงกับไทป์ของคนอื่นแต่ว่าเรามั่นใจแบบนี้คนก็เห็นเราแล้วก็คนก็รู้สึกเหมือนแบบ look up to เราอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าประเด็นนี้ในการทำเพลงสามารถบ่งบอกตัวตนของเราและสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้อีกเยอะแยะมากมายจริงๆแล้วคอนเซปต์หรือว่านักแสดงหรือว่าแม้แต่ผู้กำกับหรือชุดหรืออะไรเงี้ยเรามีส่วนร่วมในการแบบคิดวิชวลต่างๆมาด้วยกันหมดเลยคือเป็นสิ่งที่เรากับทีมคิดมาแล้วก็ทำออกไปโดยที่แบบเชื่อมั่นจริงๆว่ามันน่าจะดีอะไรเงี้ยใช่ค่ะคือที่เลือกคำว่าที่เลือกว่ามันเป็นแบบเซลฟ์ไทเทิลเนี่ยซิลวี่เนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าในอัลบั้มนี้ถ้าทุกคนได้เข้าไปลองฟังดูจะเห็นเลยว่ามันไม่ได้มีแค่empowering song มันไม่ได้มีแค่เพลงเร็วมันจะมีเพลงช้าด้วยเพลงรักก็มีเพลงเศร้าก็มีเพลง dark ถึงขั้นแบบ dark มากก็มีเหมือนกันสิ่งนั้นเนี่ยเป็นการบอกตัวตนของซิลได้ชัดเจนที่สุดเพราะว่าความจริงแล้วซิลเป็นมนุษย์เทาๆคนนึงทุกวันนี้ถึงแม้ว่าคนจะแบบให้ไตเติ้ลซิลว่าซิลเป็นไอดอลความจริงแล้วซิลก็คือมนุษย์เหมือนทุกคนที่มีหลายด้านวันที่ซิลไม่มั่นใจซิลก็มีวันที่ซิลรู้สึกเปราะบางก็มีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยก่อให้เกิดมาเป็นซิลวี่แล้วก็มีอีกหลายๆเพลงที่บ่งบอกว่าซิลวี่คืออะไรต้องบอกก่อนว่ากว่าที่ซิลจะมาวันนี้นะไอ้การเรื่องที่แบบเราโดนบูลลี่หรือเราโดนรู้สึกว่าสิ่งที่เราเป็นมันไม่ดีพอเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่เรายังเด็กเลยอะแล้วตั้งแต่เข้าวงการมาก็ยังรู้สึกแบบนั้นมาเสมอจนพอได้มาหาตัวเองแล้วก็ลองทำสิ่งที่ตัวเองคิดว่าดีสำหรับตัวเองถึงจะค่อยเจอว่าเนี่ยซิลวี่คือเนี่ยคือฉันมันก็เลยเหมือนมีค่อยสร้างเกราะป้องกันให้ตัวเองมาเรื่อยๆเพราะณวันแรกที่เราเจอวันที่เราอายุ15แล้วเรารู้สึกว่ามันหนักหนาเหลือเกินเพราะว่าวันนั้นเราเด็กมากแล้วเราไม่ได้มีความคิดเป็นของตัวเองเราไม่รู้ว่าโลกนี้มันหลากหลายขนาดไหนว่าแบบเราไม่ต้องคิดเหมือนคนอื่นก็ได้เราแตกต่างได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราเจอเรื่องเนกาทีฟมาเยอะๆเราหาวิธีการที่จะโพซิทีฟได้วันนี้เวลาที่ซิลเนกาทีฟซิลก็แค่ทำความเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นเรื่องปกติแล้วเดี๋ยวความรู้สึกนี้ก็จะหายไปเพลงฟ้าเนี่ยเป็นเพลงที่แต่งขึ้นมานึกภาพว่าเราได้ไปทัวร์ต่างประเทศแล้วเราอยู่ไกลบ้านก็คือจะสื่อถึงความรู้สึกโดดเดี่ยวที่เราได้รับจากการที่เราอยู่ไกลจากบ้านหรือจากคนรักเลยค่ะคู่ยากมากค่ะยากมากจริงๆเอาเพลงเดียวก็ได้ค่ะ XL แล้วกันค่ะคือเป็นเพลงที่เราฟังแล้วเรารู้สึกคึกเขิมที่สุดเพราะว่าณทุกวันนี้เรื่อง beauty standard ก็ยังไม่หายไปมันก็ยังเป็นเพลงที่เรายังจะเอามาหยิบฟังแล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ยกูแม่งแบบมีพลังเว้ยมันเป็นเพลงที่ยังทำให้เรารู้สึกแบบฉันไม่กลัวหรอกฉันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเพลง safe zone ของเราถือว่าความมั่นใจเท่ากับความสวยถ้าเราจะมองว่าใครสักคนนึงสวยอะสำหรับซิลนะเดินจะเห็นคนนี้เดินมาปุ๊บแล้วมันมีออร่าของความที่แบบเขารู้สึกว่าแบบอย่างเงี้ยกูแบบฉันมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยสวยละทำได้ปะทำได้แบบนี้ปะค่ะงั้นก็ฝากด้วยนะคะอัลบั้มนี้ SILVY Sylvie นะคะสามารถฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยค่ะแล้วก็
ามารถคอนเนคกันได้ที่ IG หรือ Twitter หรือ Facebook นะคะ Sylvie Music_ แล้วก็ IG Sylvie Pavida ค่ะ